สวัสดีครับสวัสดีสำหรับนะฮะสมาชิกทุกท่านด้วยกันนะครับเพื่อนเพื่อนพี่ๆชาว YouTube ขอต้อนรับกันเข้าสู่ในช่องน้อยของเอประจักษ์ชัยอีกเช่นเคยครับก่อนที่จะชมคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเป็นแรงใจให้ด้วยแล้วกันนะครับวันนี้จะพามาดูเจ้านะครับแบ็กเมจิกกายที่สร้างจำนวนมหาศาลครับตอนนี้ก็เริ่มมีกระแสขึ้นมาอีกแล้วนะครับเพราะว่าเป็นไม้ที่ขายดีของร้านผมเลยตอนนี้ก็ทำจำนวนออกมานี่ต้นนี้ครับซื้อมาในราคา200บาทปลูกที่นี่ประมาณ2เดือนกว่าๆครับคุณผู้ชมนะครับดูความสวยงามและก็ดูใบของเขานะครับโอ้โหสุดยอดอลังการมากเลยนะครับดูมือดูมือนี่ครับดูมือนะครับถ้าปลูกลงดินแบบนี้แล้วก็เอาฟางนะครับเอาฟางแล้วก็เศษใบไม้ทับถมไว้อย่างนี้เขาจะให้ลำต้นที่ใหญ่แล้วก็อวบสมบูรณ์มากเลยเนี่ยเท่าแขนเลยนะครับแล้วก็จะสังเกตเห็นได้ว่านะครับผมได้ตัดลูกเข้าไปแล้วประมาณ6ต้น6ต้นนะครับแล้วก็เขาจะมีจำนวนออกมาอีกครับผมเนี่ยเห็นไหมเป็นต้นที่7แล้วนะครับโอ้โหล่อลากไว้ล่อลากไว้แม่เขาสวยนะครับแม่เขาสวยใบของเขาออกมาก็จะมีความสวยงามกับเจ้าแบ็กเมจิกายตัวนี้นี่ครับเอาดินทับถมไว้อย่างนี้เลยนะครับส่วนก้านนี้ก็แทงไหลออกมาแล้วครับแทงไหลออกมาแล้วใบนี้อู้สวยงามนะครับจะเอาทิ้งหรือเปล่าเนี่ยดูครับเขามีไหลออกมาก็คงต้องได้ดึงออกไม่ต้องเสียดายครับไม่ต้องเสียดายนี่ครับดึงออกเลยนะครับนี่ครับเพราะว่าไหลเขาจะได้เดินสะดวกเพราะเราทำจำนวนเหลือไปแค่3ใบครับเหลือไปแค่3ใบสวยๆด้านหลังใบก็ด่างได้สวยงามคนที่งบน้อยคนที่งบน้อยนะครับก็นี่แหละแบ็กเมจิกไก่ตอนนี้ครับเลี้ยงได้สวยงามอีกแบบนะครับนี่อีกต้นหนึ่งนะครับนี่อีกต้นหนึ่งดูครับเลี้ยงแดดร้อยเลยนะครับคุณผู้ชมอันนี้เกือบจะด่างฮาร์ฟเลยนะครับครึ่งหนึ่งจะเป็นสีดำครึ่งหนึ่งจะเป็นสีออกด่างๆแบบนี้เลยแล้วก็เนี่ยผมสงสัยอยู่นะครับคุณผู้ชมสงสัยอยู่ว่าต้นที่ออกมาเขาเป็นไหลออกมาจากต้นนี้นะครับออกมาจากต้นเจ้าแบ็กเมจิกายต้นนี้นะครับแต่ว่าทำไมเขาเป็นลักษณะเหมือนพวกบอนนาทั่วไปผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเขาจะเป็นบอนอะไรเนาะแต่ว่าเขาติดมากับกระถางเจ้าบอนดำแบ็กเมจิกนะครับสะดือก็สีชมพูใบก็คล้ายๆกันหมดเลยไปคล้ายๆตัวใบเขียวที่ขึ้นมาใหม่ครับคุณผู้ชมเนี่ยเนี่ยสะดือสีชมพูคล้ายกันเป๊ะเลยนะครับหรือว่าเขายังไม่กัดสียังไงก็ไม่รู้นะครับลำต้นก็ไม่เห็นจะด่างจะลายอะไรเลยเอาต้องรอลุ้นต่อไปเนี่ยดูไปดูมาคล้ายๆพวกบอนนาที่ผมขุดมาเลยอันนี้ไม่ใช่บอนนานะครับเพราะว่าเขามีไหลออกมาจากต้นนี้ผมตอนที่ผมย้ายผมยังเห็นอยู่เลยแต่ทำไมเขาออกมาแล้วเป็นลักษณะแบบนี้ไม่ด่างไม่อะไรเลยเป็นเขียวปี๋แบบนี้นะครับโอเคก็ต้องรอลุ้นต่อไปแล้วกันนะครับคุณผู้ชมนะครับความสวยงามของเจ้าแบ็กเมจิกพาคุณผู้ชมมาดูนะครับโอ้แดดร้อนวันนี้อันนี้เอาทิ้งเลยทำจำนวนครับผมนี่มีไหลออกมาโอ้หัวสมบูรณ์มากเลยครับผมตัดไปแล้ว6ไหลครับตัดไปแล้วนะครับ
ตัดแค่ปลายไหลนะครับแต่ว่าพวกที่เป็นข้อไหลก็ยังฝังอยู่ใต้ดินนะครับเขาก็มีไหลใหม่ออกมา1 2แล้วก็3ครับอันนี้อีกอาทิตย์นึงเนี่ยไม่ถึงอาทิตย์ก็แยกได้แล้วนะครับตัวนี้โอเคนะครับคลิปนี้ก็ลากันไปด้วยเจ้านี่แหละบอลดำแบ็คเมจิกสวยๆแบบนี้ครับผมอยากจะมีบอลหน้าด่างสวยๆงามๆแต่งบเราน้อยก็ได้แค่พวกแบ็คเมจิกแบบนี้แหละนะครับโอ้โหภายภาคหน้าไม่แน่นะครับไม่แน่อาจจะกลับมามีราคาที่สูงก็ได้นะครับเขาทำจำนวนให้ได้เยอะนะฮะเราขายในราคาหลักร้อยก็ภูมิใจแล้วขายได้ทุกวันครับไม่ต้องเอาอะไรมากมายขอให้ขายได้นะครับก็มีความสุขแล้วนะครับลากันไปก่อนครับคลิปนี้ขอทุกท่านโชคดีครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกคนสวัสดีครับ